พุทธศาสนาตอนนี้โชว์ชายาค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็พบกันนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะในเบรกสุดท้ายนะครับนะฮะ SMS นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ464-2828นะครับแล้วก็สามารถค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะหรือท่านสามารถรับชมผ่านลูกกุนะคะทุกรุ่นนะคะเข้าไปที่ Thailand Television Network นะคะหมวดกลุ่มช่องไทยลาวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะส่วนลูกกุทุกรุ่นที่จะรับชมผ่านมาริมาก็เข้าไปที่ทีวีเน็ตเวิร์กนะคะค่ะรับชมผ่าน YouTube ย้อนหลังได้ที่48ไทยทีวีค่ะแล้วก็เริ่มพูดคุยกับแฟนเพจใน Facebook ก็คือ48หรือว่า Channel 8นะคะเข้าไปร่วมดูข้อมูลแล้วก็ร่วมพูดคุยกันใน Facebook ได้กดไลค์กันนิดนึงนะคะจะได้ดูข้อมูลความเคลื่อนไหวอัปเดตเรื่องราวต่างๆของช่อง8ทีวีพูดได้ที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มทุก24ชั่วโมงเลยค่ะหรือว่าเข้าไปโหลดแอปในระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะคะเข้าไปโหลดค้นหาคำว่า Channel 8นะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเลข8นะสีชมพูม่วงนะคะค่ะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการที่เบอร์029423319แล้วก็ SMS ที่เบอร์464-2828ท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรมาที่เบอร์18003155145นะคะหรือว่า18186769545ค่ะหรือเบอร์098ค่ะ4939545ค่ะเป็นเบอร์ที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามท่านอย่างเต็มอิ่มทุกเรื่องเลยค่ะท่านจะได้รับชมช่อง8ทีวีพูดได้อย่างไม่มีสะดุดเลยนะคะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะคุณประทูนะคะการเรียนเทอมนี้จะเป็นยังไงบ้างคะท้อมากเลยค่ะนะครับสำหรับคุณประทูนะฮะการเรียนเทอมนี้นะฮะผมอยากให้คุณประทูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะฮะคาถาจักรพรรดิเนี่ยทำให้จำง่ายเหมือนกันค่ะนะฮะเคยแนะนำน้องจิ๋วน้องจิ๋วนี่ก็เป็นน้องเจนะฮะค่ะตอนนี้เรียนได้เขาเรียกว่าได้เกรด A อ่ะหลายวิชาเลยนะฮะเขาท่องคาถาจักรพรรดิเนี่ยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะได้เกรด A รู้สึกกี่ตัวก็ไม่รู้8ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเล่าให้ฟังเกือบหมดเลยนะฮะน้องปทูก็ลองท่องดูนะฮะว่าได้ผลประการใดนะครับจะได้จำแม่นจำง่ายนะฮะอ่านหนังสือแล้วก็ท่องคาถาไปด้วยนะครับแล้วก็นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็จะช่วยให้น้องประทูเนี่ย
สอบผ่านนะครับอย่าไปท้อนะฮะเพราะว่าพี่น้ำพริกเนี่ยก็จะตอบทุกอย่างกับน้องปทูให้พี่เข้าสวยด้วยค่ะนะฮะไม่ต้องกลัวพี่น้ำพริกอยู่ตรงนี้นะฮะพี่เข้าสวยก็อยู่ตรงนี้ค่ะห่วงใยน้องปทูนะฮะน้องปทูจำไว้ท่องคาถาจักรพรรดิน้องปทูบอกว่าจริงท้อไม่ใหญ่เลยค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆนะครับก็ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เบื้องบนนะให้น้องปทูสอบผ่านทุกวิชาเลยใช่ค่ะได้เกรดเอเยอะๆเลยค่ะใช่นะฮะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะนะฮะช่อง8นะฮะพี่ต่อก็นะฮะก็มอบหมายนะฮะให้ผมมาจัดรายการจันเอตาทิพย์นะฮะก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับที่มีความทุกข์นะฮะไม่ว่าจะทุกข์ก็ดีสุขก็ดีก็ร่วมพูดคุยกันนะฮะก็มีเรานะฮะก็อยู่ประเทศไทยนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศทุกประเทศเลยค่ะนะบางท่านก็สบายบางท่านก็ลำบากค่ะนะครับอ้าวจันอ้อร้องเพลงคุณได้รักและห่วงใยร้องไม่ได้ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมปิดนะครับค่ะช่วงเบรกเมื่อกี้นี้อ้อได้พูดถึงเกี่ยวกับพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่36นะคะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่36ที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะครับเดี๋ยวนะฮะพี่ๆทีมงานก็จะเปิดให้รับชมนะฮะระหว่างนี้เราก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้นะฮะก็อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอเป็นพันเอกนะฮะพันเอกรังสรรค์นะฮะพี่หมอต่อเรานะฮะชื่อจริงท่านพันเอกรังสรรค์ใช่มั้ยฮะค่ะใช่ค่ะนะครับแล้วก็ท่านก็เดินท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะท่านก็เดินทางมาจากโคราชนะฮะท่านก็นะครับให้เกียรติมานะฮะจัดของบวงสรวงตรงเขาเกียรติท่านเกียรติอาจารย์นะคะท่านเกียรติอาจารย์มากไม่ใช่เกียรติก็เหมือนพี่หมอต่อก็เป็นพี่ชายท่านนึงนะฮะที่ผมเคารพนับถือกับพี่หมอจินแล้วก็มีน้องทรายเนี่ยเห็นไหมฮะมาจากต่างจังหวัดมีน้องเอน้องแอนะฮะค่ะก็มีหลายท่านเดินหลายๆท่านเลยนะฮะเมื่อกี้ก็มีหมอจินนะฮะค่ะก็แฟนพี่หมอต่อท่านเป็นในพันทั้งคู่เลยนะแล้วก็การจัดโต๊ะบวงสรวงมีความสำคัญนะฮะเพราะว่าเป็นสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านเรียนมาจากอาจารย์ท่านคือหลวงพ่อปานวัดบานุมโคนะฮะหัวหมูเนี่ยเราต้องเอาเข็มทิศจัดเลยนะฮะหัวหมูนี่ก็ทิศใต้ออกตกไก่ต้มต้องทิศเหนือต้องจัดให้ถูกตามตำราเวลาบวงสรวงเนี่ยทำให้ถูกตามตำราเป็นสูตรของหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าจัดโต๊ะผิดจะมีเรื่องทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจัดเนี่ยก็จะต้องจุดธูปบอกสัก32ดอกก่อนนะฮะเนี่ยฮะก็พี่หมอต่อท่านก็จุดธูปบอกพระแม่ธรณีก่อนนะขออนุญาตเป่ายันบวงสรวงเป่ายันครั้งนี้เป็นการเป่ายันจักรพรรดินะฮะนะครับนะฮะก็มาได้หมดเลยลูกเด็กเล็กแดงนะฮะสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะฮะอันนี้ก็พิการก็มานะฮะพิการก็อยู่พุทธมณฑลหรือเปล่าพิการเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะโซนนู้นนะคะโซนนู้นนะครับอันนี้ก็พี่เสื้อแดงก็อยู่สมุทรสงครามเลยค่ะใช่สมุทรสงครามสมุทรสาครมั้งสมุทรถึงก่อนนะคะสมุทรสาครค่ะนะฮะสมุทรสาครแล้วก็มีกลุ่มน้องจิ๊บนะฮะน้องอุเทนนะฮะมาจากกำแพงเพชรนะฮะก็นะฮะก็มาเข้าพิธีกันปกติเนี่ยเป่ายันจักรพรรดิหรือเป่ายันมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและเบื้องบนทุกองค์นะฮะแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะฮะผมก็นะฮะขออนุญาตนะฮะสมเด็จองค์ปฐมท่านเป่าวันพระเลยเพื่อสะดวกกับพี่ๆที่เดินทางเมื่อวานนะฮะเพราะว่าพี่ๆที่เดินทางเนี่ยบางทีเขาสะดวกค่ะใช่สะดวกวันอาทิตย์น่ะแต่ว่าวันพระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมจะเป่าทุกปลายเดือนก็จะเป่ายันจักรพรรดิค่ะกลางเดือนก็จะเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะถ้าตกวันเสาร์วันบางทีก็วันส่วนใหญ่เอาวันอาทิตย์เลยค่ะนะฮะแต่วันอาทิตย์มันต้องไปไม่เป็นเลิกกากบาทค่ะเลิกกากบาทเป็นเลิกของหลวงพ่อฤาษีนะฮะเป็นเลิกกากบาทไม่ดีไม่เป็นมงคลเราก็จะเลี่ยงไปนะครับผมก็จะจัดเป็นตารางไว้เลยปีนึงเนี่ยจะทำเป็นตารางไว้เลยเป่ายันวันไหนวันไหนวันไหนนะฮะ
นะครับรายละเอียดก็โทรเข้ามาสอบถามทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อได้ส่วนมากก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะส่วนมากเพราะว่าพี่ๆเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยครับนะฮะเดินมาหลากหลายที่นะฮะบางท่านที่นะฮะติดธุระก็จะส่งรายชื่อเข้ามาะนะครับผมก็จะทำพิธีให้หมดทุกท่านเลยนะครับนี่น้องจิ๊บก็มาจากกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็พิธีเนี่ยเราต้องบวงสรวงก่อนบวงสรวงก็คือการจัดโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะบวงสรวงอ่ะจะของสังเวยที่อยู่ที่โต๊ะให้ถูกต้องก่อนะนะฮะพอเข้าพิธีเสร็จแล้วผมก็จะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมมาเป็นประธานแล้วก็พระเบื้องบนทุกๆพระองค์เลยนะฮะมาทำพิธีนะครับเพื่ออุทิศเจ้ากรรมในเวรเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะแล้วก็เรียกเงินเรียกทองให้เรานะครับแล้วก็แก้กรรมต่างๆให้นะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลทุกๆทางเนี่ยแล้วก็จะปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ด้วยนะครับแล้วเงินเนี่ยนะฮะในพิธีครั้งเนี้ยก็ส่งไปครั้งที่แล้วส่งไปนะฮะให้ท่านบำรุงและพิพันธ์เทวกุลท่านมีหลวงพ่ออายุ82แล้วนะฮะท่านก็เอาไปรักษาผ่าเข่านะฮะครั้งนี้ส่งไป 7,000 นะฮะพี่หมอส่งไปแล้วนี่ฮะพี่หมอมอบพี่หมอท่านเป็นคนโอนไปให้นะฮะก็เงินจากในพิธีจากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะฮะร่วมทำบุญนะฮะก็ส่งเข้าหอสมุดยานสังวรใช่ไหมฮะส่งไปที่ท่านบำรุงและพิพันธ์เทวกุลนะฮะ 7,100 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอันนี้ก็จะเป็นภาพการสักยันต์ต่างๆนะฮะยันมีที่ผมได้นิมิตมีทั้งหมด14ยันต์นะฮะก็จะสักยันต์แต่ละท่านบางท่านที่ป่วยนะฮะป่วยเราก็จะสักนะจุดๆนั้นนะครับเป็นวิชานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ท่านเบื้องบนท่านมาสงเคราะห์นะฮะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาในงานนะครับอันนี้บางท่านก็สักที่หลังเลยนะฮะไม่เจ็บนะฮะเขียนอย่างนี้ไม่เจ็บเหมือนเขียนยันลงไปนะฮะแล้วขอบารมีนะฮะพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์เนี่ยท่านลงมาเขียนให้นะฮะอย่างนี้ก็สามารถสักได้ตลอดเวลาค่ะนะฮะบางถ้าสักเป็นหมึกแล้วจะไปสักนะฮะก็เหมือนกับเปื้อนไปแล้วจุดนึงอ่ะค่ะจะไปเขียนหลายๆจุดนี้ก็จะไม่สวยนะฮะแต่สักอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการลงอักขระนะฮะก็จะบางท่านก็สักพระแม่ธรณีบ้างสักเสือโคร่งบ้างสักอะไรเงี้ยสักได้หลายๆคนนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่นะฮะมาให้ปลุกเสกนะครับได้อันนี้ก็พี่หมอก็ให้เกียรติรดน้ำมนต์น้องเขาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนะฮะทุกคนก็เสร็จแล้วก็รับประทานข้าวกันในงานนะครับเพื่อให้จุกให้จุกอันนี้แล้วหัวหมูเนี่ยนะฮะสองโมงสิบนาทีใช่ไหมเวลาจะจัดโต๊ะเนี่ยหรือทำพิธีสวดเนี่ยต้องก่อน4โมงเช้านะค่ะอันนี้เป็นเงินที่เรารวบรวมกันแล้วไปทำบุญกันนะคะก็เป็น 8,200 ก็จะจริงจริงทำบุญเนี่ยหอสมุดนะฮะหอสมุดก็ 7,000 พี่หมอเขาเติมไปอีกนะฮะอันนี้ก็หม่อมหลวงและพิพันธ์เทวกุลท่านก็มอบนะฮะมอบบุญมาให้ผมนะฮะมาต่อกับมาจินเป็นคนผมก็มาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องอีกนะฮะที่เรียกบัญชีเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปล่อยปลาน้องเจนน้องเจ๊ก็ไปปล่อยปลาช่อนให้หลังจากที่เราเงินที่ได้จากการร่วมทำบุญทุกท่านนะฮะก็มาทำบุญหมดเลยนะครับปล่อยปลาเป็นการต่ออายุเรานะฮะต่ออายุเราสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนะครับนะฮะก็จบไปพิธีก็ร่วมบุญกันไปนะก็โมทนาบุญกันไปทุกๆท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็โมทนาบุญการโมทนาบุญนี่ก็ได้ถึง 90% นะใช่นะฮะก็จะมียอดเงินอีก 8,200 ที่เราจะไปร่วมทำบุญให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธอะค่ะใช่ไหมคะ 8,200 ค่ะใช่ค่ะ 8,200 ค่ะก็ทางคณะกำแพงเพชรก็ได้ทำไปแล้วค่ะทำไปแล้วหลวงพ่อรู้สึกหลวงพ่ออายุเป็น100ปีเลยนะใช่ค่ะนะฮะอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับก็ได้เงินจัดสรรปันส่วนกันนะฮะทำบุญหมดเลยนะครับอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องจะทำหอสมุดยานสังวรหอสมุดที่พระสังฆราชประทานชื่อมานะฮะเป็นหอสมุดยานสังวร
โอนเงินมาได้เลยนะฮะที่เลขบัญชีนะฮะหม่อมหลวงและพิพันธ์เทวกุลนะฮะที่ท่านโดยตรงเลยนะฮะเข้าไทยพันนิตสำนักงานใหญ่001-435-8398ท่านจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฮะเข้าหอสมุดยานสังวรนะฮะเริ่มสร้างค่ะเป็นวัดนะฮะวัดป่าบ้านดูนะฮะจังหวัดศรีสะเกษนะฮะนะครับผมขออนุญาตตอบ SMS นะฮะปีนี้ความรักเป็นยังไงบ้างคะจะเจอเนื้อคู่ไหมคะโสดค่ะคุณอังค่ะใช่ไหมฮะคุณอังคุณอังนี่มีเนื้อคู่แน่นอนนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าไม่มีเนื้อคู่เป็นคนที่มีเนื้อคู่แน่นอนทีนี้ถามว่าเราอยากจะมีเนื้อคู่ไวๆนะฮะมาม่าได้ไหมคะนะครับเราต้องไปอาจารย์ไม่ตอบตามมหาลัยทำไมคะอาจารย์ไปดักไงฮะไปดักน้องตามมหาลัยไม่ใช่นะฮะอันนี้พูดเล่นนะฮะขอให้คุณอังเสริมดวงอย่างนี้ดีกว่าก็บอกแล้วฮะถ้าเกี่ยวกับความรักค่ะพอแก่เอ่ยนะฮะประหลัดขิกนี่ก็ได้ความรักนะฮะประหลัดขิกนี่มีเทวดาชื่อพระศิวลึงค่ะที่เราเห็นนะไปไหว้พระศิวลึงพระศิวลึงเนี่ยมีเทวดาอยู่จริงนะค่ะท่านชื่อว่าศิวลึงเป็นเทวดาอยู่ดาวดึงอันนี้ผมได้นิมิตส่วนตัวมาเลยนะฮะท่านให้ผลทางด้านความรักโดยตรงค่ะทางเสน่ห์เมตตาความรักนะฮะพอแก่เอ่ยประหลัดขิกเอ่ยนะฮะพกติดตัวไว้อย่าเอาไปแทงใครอันเล็กก็พอนะคะไม่ต้องใหญ่นะคะบางคนอ้าวแบกประหลัดขิกไปถึงตุ้ยทองเลยไม่ได้นะฮะอันนั้นมันก็ตุ้ยได้ค่ะอาจารย์อันนั้นมันในหนังนะฮะในหนังนะฮะก็เอาติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ผลทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคุณอังลองไปหาดูประหลัดขิกนี่ก็ทำทุกวัดแหละนะฮะองค์เล็กๆก็มีค่ะมันติดตัวไว้ทุกวัดนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วก็พ่อแก่ก็ทุกวัดเหมือนกันะนะฮะลองดูนะฮะไปเสาะหาดูนะครับนะฮะก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4642828นะครับอ๋อเดี๋ยวมีขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะมีภาพทำพิธีบาธรรมบัตรเดี๋ยวตอบ SMS ก่อนไหมคะอาจารย์เอา SMS มานะฮะจะไปสัมภาษณ์งานใหม่วันนี้ค่ะวันนี้เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นค่ะจะได้งานไหมคะคุณต้อมผมขอพรแล้วกันนะฮะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้คุณต้อมได้งานวันนี้เลยค่ะนะครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ได้งานนะให้ได้งานนะฮะเพื่อให้ความชัวร์นะฮะให้คุณต้อมนึกถึงหลวงปู่ทวดด้วยค่ะนะฮะขออาราธนาหลวงปู่ทวดไปด้วยนะฮะให้ท่านคุ้มครองพอได้งานแล้วใส่บาตรให้ท่านค่ะใส่บาตรให้หลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลจืดนะฮะคาถาหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะนึกถึงท่านก็ได้นะฮะหรือจะท่องคาถาก็ได้นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานี่คาถาของหลวงปู่ทวดจะไม่ได้ค่ะอาจารย์นึกถึงท่านก็พอแล้ว ถ้าเราท่องคาถาได้ก็ท่องนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาหลวงปู่ทวดเนี่ยเราควรจะเอาไว้ในรถนะฮะไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถอะไรของท่านนะฮะเพราะท่านคุ้มครองป้องกันเพียรอันตรายต้องนิมนต์ท่านไปนั่งที่รถด้วยเหรอคะอาจารย์ก็เล็กๆก็พอ3นิ้วนึกว่า3นิ้วก็ได้หรือว่าต้องนิมนต์หรือว่าถ้าไม่มีเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะฮะสติกเกอร์ก็ได้เพราะว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นนิมิตเลยนะฮะท่านป้องกันภัยอันตรายนะครับลองดูนะฮะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับนะฮะผมขออนุญาตตอบ SMSพอแล้วค่ะตอบแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีบาธาบำบัดกันนะคะขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะค่ะนะครับเดี๋ยวจะมีภาพอันนี้นะฮะก็พิธีที่อันนี้สักยันต์นะฮะให้น้องเจน้องเจฟมาประจำเลยนะฮะเพราะว่าน้องเจก็เพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาค่ะใช่9วันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็น้องเจน้องเจฟก็จะแวะเวียนมาบ้านนะฮะก็เหมือนญาติพี่น้องกันแล้วค่ะใช่ค่ะนะครับอันนี้ใครเอ่ยอันนี้เป็นพี่ชื่ออะไรนะพ่อน้องออยอะค่ะชื่ออ๋อคุณพ่อน้องออยนะฮะเอาจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยพ่อน้องออยอันนี้ก็เอากำไรนะฮะที่ลงยันไว้แล้วนะฮะก็เป็นสิริมงคลนะฮะก็ลงให้คุณพ่อน้องออยนะฮะก็เหมือนพี่ชายนะฮะก็คุณพ่อน้องออยก็มานะครับบ้านของเราก็เปิดต
้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะเขามาไม่เป็นเวลาหรอกนะฮะแต่ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องก็นัดก่อนนัดผมมือถือก่อนนะฮะบางทีก็มีภารกิจไปข้างนอกนะฮะไปธุระข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โทรมาได้ถ้ามือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้องน้องน้ำค่ะน้องน้ำค่ะใช่น้องน้ำอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่เชียงใหม่นะฮะก็เดินทางมาก็ทำพิธีให้น้องน้ำนี่ก็เสริมสวยไงค่ะมาทำบำบัดครั้งที่2แล้วนะค่ะก่อนหน้านี้เขามาทำแล้วก็สวยไปแล้วนะฮะคือแบบเขาพอใจในการทำพิธีของอาจารย์มากเพราะว่าเขาไม่ต้องมาทำศัลยกรรมเลยอะค่ะแล้วก็เขาต้องการเรียกเงินด้วยแหลมใช่ค่ะได้เงินนะฮะได้เงินเติมด้วยด้วยนะครับทำค้างให้แหลมทำตา2ชั้นทำหนกแก้มให้ไม่มีอะไรเงี้ยเขาพอใจในการทำพิธีของท่านอาจารย์ก็เลยมาซ้ำอะค่ะตอนนี้ทำให้มันเป็นความเชื่อนะฮะอันนี้เป็นเหมือนพลังจิตนะนะฮะขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมท่านมาทำให้นะฮะเพื่อเป็นเขาเรียกพุทธคุณนะฮะทำให้จมูกพุทธคุณจมูกโด่งขึ้นไม่ต้องแบบเป็นความเชื่อไม่ต้องทำศัลยกรรมนะคะนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะเห็นลูกดำขำไหมฮะให้กำลังใจอยู่นะครับลูกดำขำก็เสกมนต์อยู่นะฮะเสกมนต์อยู่นะฮะนะครับลูกดำขำนี่ตาเป็นไฟเลยนะสังเกตให้ดีนะพ่อแม่พี่น้องนะฮะตานี่เป็นไฟเลยสีแดงนะฮะอันนี้ก็ทำตรงหน้าผากให้หน้าผากน้องเขาค่ะใช่ไหมฮะบางคนเขาจะชอบตรงไหนเขาก็จะบอกไงฮะไอ้ทำตรงตาสองชั้นเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยค่ะนะบางทีต้องใช้มีดหมอนะฮะตาน้องใช้มีดหมอก็ค่อยเขียนเบาๆเขียนเบาๆก็จะได้น้องเจน้องเจี๊ยบอะค่ะคอยดูว่าน้องเจน้องเจี๊ยบก็จะดูว่าตรงไหนเป็นหรือยังเป็นหรือยังเป็นตาสองชั้นยังอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกว่าน้องเจน้องเจี๊ยบจะพอใจแล้วก็น้องน้ำจะพอใจเนี่ยนะอันนี้มันจะใช้เวลาทำนานหน่อยค่ะนะครับก็จะเขาเป็นคนที่คางแบบไม่แหลมอะค่ะจนอาจารย์ทำพิธีให้จนคางแต่คนมาทำก็ต้องบอกผมก่อนว่าเขาไปเสริมสวยจุดไหนบ้างบางทีมีเหล็กมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะได้รู้ว่าจุดไหนจุดไหนก็น้องน้ำก็มีความสุขไปแฮปปี้ไปนะฮะนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่เขาทำแล้วก็เห็นผลเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะฮะว่าสำหรับคนที่เชื่อในเรื่องของพุทธคุณอย่างน้องลี่อะค่ะน้องลี่เด็กผู้หญิงอะค่ะเมื่อกี้ตอนแรกเดินมาเนี่ยคือแบบเดินกระเพกมาเลยอะค่ะเพราะว่าน้องเจี๊ยบบอกว่าน้องลี่เดินไม่ได้วันนี้หยุดเรียนพอมาหาอาจารย์ตอนเข้ามายังเดินขากระเพกอยู่เลยค่ะพออาจารย์จี้ไปที่อาจารย์ทำยังไงคะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ไม่ได้ถ่ายก็ขออนุญาตเอาเท้าเนี่ยแหละรูปๆขาน้องลี่เขาตรงเข่าตรงอะไรอย่างเงี้ยขอบารมีพ่อฤาษีตาไฟมั่งใช่ไหมฮะค่ะนะฮะก็อันนี้ก็น้องน้ำนะฮะเห็นไหมฮะน้องน้ำกำลังจะกลับแล้วคุณดีเลยนะฮะค่ะใช่นะครับก็น้องน้ำก็กลับแล้วนะฮะก็พรมน้ำมนต์ให้น้องเขาเป็นสิริมงคลจันพรมจนน้องบอกว่าขอยาสระผมด้วยอะค่ะเพราะเปียกทั้งหัวเลยก็นะฮะผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบเกี่ยวกับความสวยงามค่ะใช่ความสวยงามนะฮะค่ะงามสวยงามนี่ก็อาจารย์อ้อก็เป็นคนถ่ายรูปทั้งหมดเลยนะฮะก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมเก็บภาพมาฝากนะฮะอันนี้ก็เป็นน้องเจใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้รู้สึกจะสักยันต์น้องเจด้วยมั้งสักยันหนุมานหนุมานเชิญธงเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเป็นการเขียนจะไม่เจ็บนะฮะเพราะว่าเป็นการเชิญองค์ต่างๆเบื้องบนลงมานะฮะเนี่ยองค์ก็เชิญองค์พ่อหนุมานลงมานะฮะนะครับตอนที่อาจารย์เหยียบให้น้องลิลี่อะที่บอกว่าขาเจ็บเดินกระเพกอะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเดินเขาเดินได้เลยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นความเชื่อนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อคือผมจะไม่ได้ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องงมงายนะฮะเพียงแต่ว่าใครมาที่บ้านเนี่ยนะฮะเขามีความทุกข์ใช่ไหมฮะเช่นน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่มาเข้าพิธีมีความทุกข์นะฮะเราทำให้เขามีความสุข
ในสิ่งที่เขาต้องการพอแล้วค่ะนะฮะผมถือว่าจบตรงนั้นแล้วเขาแฮปปี้แล้วนะฮะทำไปแล้วเขาได้เงินทำไปแล้วเขาหายป่วยหรือทำไปที่แบบเขามีความสุขขึ้นมาวันนี้ผมก็พอใจแล้วนะฮะเราก็มันเป็นความเชื่อนะฮะพวกของพวกนี้ก็เอาเป็นเอาผมเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายดีกว่าค่ะอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะฮะเหมือนวัตถุมงคลที่ผมปลุกเสกลงที่ทำการไปชินีเนี่ยผมก็ทำพิธีผมคนเดียวนะฮะหรือทำพิธีอะไรผมจะทำคนเดียวไปหมดเลยเพราะผมจะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนมาทำทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยทุกอย่างส่วนใหญ่จะบอกปากต่อปากนะฮะหรือว่าทำพิธีต่างๆคนก็จะบอกปากต่อปากกันไปนะครับผมก็คิดว่าถ้าเรามีประโยชน์นะฮะช่วยพ่อแม่พี่น้องได้ผมก็จะทำนะฮะถ้าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องโทรมามือถือนะฮะก็พี่เล็กนี่ก็พี่เล็กก็โทรมาจากอเมริกาบางทีโทรมาเช้าเลยเมื่อวานนี้โทรมาเช้าเลยเป็นเวลาคนป่วยคนป่วยที่อเมริกาที่ LA นะฮะเพื่อนพี่เล็กนะฮะพี่เล็กนี่ก็พี่วราพรวงขะหลวงนะแฟนพี่สุรศักดิ์วงขะหลวงเนี่ยพี่เล็กก็โทรมาผมก็รับสายนะฮะนะฮะจะเช้าขนาดไหนก็รับนะฮะก็เขาป่วยเวลาเราเขาป่วยอยู่ต่างจังหวัดนะฮะต่างประเทศค่ะต่างประเทศนะฮะอยู่ที่ LA ผมก็รับแล้วก็ผมก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมเป่าให้อาการป่วยเขาก็เบานะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกนะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั่วโลกอ่ะพ่อแม่พี่น้องคนไทยคนต่างประเทศเนี่ยนะฮะหรือว่ามีพี่ที่เขาอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่อะไรฮะมาเลเซียนะฮะอันนั้นก็ดึกเลยดึกเลยก็ใช่ฮะแชทกับจันอ้อนะฮะผมก็ตอบทุกปัญหาเดี๋ยวนี้เรามีการสื่อสารได้หลายช่องทางนะฮะถ้าจะแชทกับจันอ้อนะฮะก็ต้องเข้ามือถือจันอ้อก่อนก็ได้ค่ะเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ก็คือเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็อีก Facebook นึงนะคะก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะแต่ถ้าสะดวกที่สุดก็คืออยากจะร่วมพูดคุยก็เข้าไปที่ Facebook ของเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะFacebook จะมี2 Facebook นะฮะมีดำขำตาทิพย์กับเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นอกนั้นเป็นของลูกศิษย์หมดเลยค่ะใช่ลูกศิษย์ทำให้หมดเลยนะฮะก็ถ้า Facebook ของลูกศิษย์ก็จะต้องไปคุยกับลูกศิษย์นะ Facebook อาจารย์ที่จะคุยกับผมจะคุยกับผมเนี่ยก็คุยก็มีดำขำตาทิพย์กับเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ผมก็จะตอบตรงเลยนะฮะก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่ก็ทํา Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็มือถือผมมือถืออาจารย์อ้อโทรมาปรึกษาได้ทั่วโลกนะฮะนะครับคุณนัตตี้อยากจะทราบว่าแฟนเก่าเป็นชาวต่างชาติคบกัน5ปีใช่เนื้อคู่เราไหมคะคบไปก่อนดีกว่าอันนี้แนะนำคุณนัตตี้คบไปก่อนถ้าคบกันได้เกิน3ปีจากนี่เลยนะเกิน3ปีขึ้นไปก็เนื้อคู่แล้วก็คือถ้าคบกันไปถึง8ปีก็ใช่เนื้อคู่ใช่ไหมคะไม่จากนี่3ปีจากเนี่ยจากวันเนี้ยจากวันที่สื่อเนี่ยอีก3ปีเขาคบ5ปีมาแล้วไม่คิด5ปีมาแล้วที่ผ่านมาไม่คิดแต่จากเนี่ย3ปีถ้ายังอยู่กันได้โอเคนะฮะก็คือเนื้อคู่อ๋อโอเคฮะคือครบต่อไปนะฮะลองทำดูนะฮะอันนี้ก็แนะนำให้คบกันไปก่อนนะฮะถ้ามั่นคงอีก3ปีปุ๊บนั่นแหละเนื้อคู่เลยค่ะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอาจารย์คะแล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้เหมือนกับอยู่ด้วยกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ทำบุญกันนะฮะคุณนัตตี้ก็พาแฟนนะฮะที่ชาวต่างชาติเนี่ยไปทำบุญทำกุศลที่คุณนัตตี้ชอบได้ทุกศาสนาเลยเชื้อชาติศาสนาะนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยรายการเราเนี่ยรายการจันเอตาทิพย์เนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาโทรมานะผมก็แนะนำให้ไปทำบุญตามที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านเคารพนับถือะนะฮะบุญก็เป็นเครื่องที่จะช่วยให้นะฮะคุณนัตตี้กับแฟนคุณนัตตี้เนี่ยผูกกันไว้ะนะฮะมันก็เหมือนเชือกผูกกันไว้นะฮะไปอยู่เหมือนพ่อแม่พี่น้องก็ทำได้ที่เรามีเนื้อคู่มีเราคู่มีคู่ครองอยู่นะฮะแล้วก็พาแฟนไปทำบุญทำกุศลอธิษฐานร่วมกันนะฮะขอให้อยู่กันทุกชาติ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 โอ้โหชาติเดียวก็เกินพอแล้วค่ะอาจารย์เห็นไหมอาจจะอยู่ล้านชาติก็ได้โอ้โห อ่า
ด้วยรักและผูกพันไงฮะนะฮะก็ต้องไปทำบุญร่วมกันเป็นเหมือนกำไรมาศเหรอคะอาจารย์กำไรมาศกำลังสนุกเลยนะฮะ ก็ติดตามนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอ๋อเชื่อว่าน่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นภพชาติที่มันเคยผูกพันกันใช่ไหมอาจารย์เรื่องจริงก็นิทานรายการเขาเรียกทีวีก็มาจากเรื่องจริงนั่นแหละค่ะนะฮะมันมีเข้าโครงละครพวกเป็นความเชื่อของคนไทยค่ะนะฮะเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวกับการเวียนว่ายแต่เกิดค่ะทุกภพทุกชาติค่ะเราก็มุ่งหน้าทำความดีไปอดีตเราเคยทำชั่วหรือทำความทุกข์มาที่มันมีแต่เรื่องทุกข์เราก็ลืมไปนะฮะให้หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกให้ลืมอดีตไปให้มุ่งหน้าทำแต่ความดีค่ะนะฮะเพราะว่าอดีตเราไปลบล้างไม่ได้ค่ะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเวลานี้วินาทีนี้เราเริ่มต้นใหม่อาจารย์คะแต่อ้อมียางลบไหมคะยางลบก็ได้ลิควิดก็มีค่ะลบได้ไหมคะแต่มีวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดต้องขึ้นไทม์แมชชีนไปกับโดเรมอนโดเรมอนนั่นแหละถ้าพ่อแม่พี่น้องหาโดเรมอนเจอล้างอดีตเลยจะบอกให้แต่หายเจอเจอค่ะเจอใช่ไหมอยู่ในรถเต็มเลยค่ะโดเรมอนนะโดเรมอนนะฮะอ้าวนะฮะก็เป็นเคล็ดลับอดีตที่ผ่านมาลืมไปค่ะนะครับไม่ว่าเราจะกู้เงินกู้อะไรลืมไปให้หมดนะฮะรับรองท่านจะมีความสุขแน่นอนค่ะนะฮะแต่ท่านก็อาจจะต้องหลบอยู่หลังบ้านหรือก็มาทวงนะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะอยากจะร่ำอยากจะรวยผมบอกเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยเอาเทพองค์นี้แหละเทพจากตำนานเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยพ่อกุมภันเลยหรือท้ากุมภันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนึกถึงท่านอธิษฐานถึงท่านนะฮะบอกตอนนี้เราแย่เลยนะฮะเงินไม่มีเลยนะฮะหรือเราเป็นทุกข์อะไรแล้วก็บอกเล่าท่านพ่อกุมภันเรียกเงินมาให้ลูกทุกทางด้วยเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวพอท่านเรียกเงินมาให้เราค่ะเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านไปใส่บาตรให้ท่านหน่อยค่ะนะฮะหรือว่าทำสมาธินะฮะภาวนาไปนึกถึงพระพุทธรูปไปเรียกบุญกรรมฐานก็อุทิศถึงท่านก็ได้ค่ะนะฮะแล้วท่องคาถาจักรพรรดิด้วยควบคู่กันไปเนี่ยเรียกเงินเลยนะฮะเรียกเงินด้วยแก้กรรมด้วยเขาเรียกคาถาแก้กรรมร่ำรวยสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสทยะวิธีทำง่ายๆนะฮะนึกถึงพ่อกุมภันแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอได้เงินมานะฮะขออธิษฐานพ่อกุมภันได้เงินมาก็ทำบุญใส่บาตรนะฮะอุทิศบุญกุศลให้ท่านนะครับคือถวายบุญกุศลท่านไปนะฮะและท่านก็จะเรียกเงินมาให้เราใหม่นะครับบุญง่ายๆก็คือบุญกรรมฐานใช่ไหมคะอาจารย์ก็ภาวนาก็ถือว่ากรรมฐานแล้วจะภาวนาคาถาอะไรก็ได้นะฮะองค์ภาวนาไม่จำเป็นนะจะยุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังคาถาคาถาจักรพรรดิเนี่ยได้หมดเลยนะฮะเขาเรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยนะฮะเราจะนั่งนอนยืนเดินลืมตาหลับตาได้หมดเลยนะฮะลืมตาสบายมากเลยนะฮะนึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปไปเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเมื่อยใช่ไหมต้องเด็บกินอีกค่ะเดี๋ยวเราต้องไปกินเนี่ยเวลาทำงานเราก็ทำงานว่างเราก็ท่องไปสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสทยะนึกถึงพระพุทธรูปไปนะฮะถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินก็นึกถึงเทพเจ้าแห่งการเงินพ่อกุมภันเนี่ยอธิษฐานดูถึงอาจารย์เอได้ไหมคะนึกถึงอาจารย์เอก็ไม่ได้ถ้าท่านเดือดร้อนนึกถึงอาจารย์เอนะฮะอาจารย์เอก็จะวิ่งไปขอเงินท่านอีกนี่พูดเล่นนะฮะอ้าวลูกหมูจะไปสอบงานราชการในวันที่7ที่จะถึงนี่คะมีโอกาสได้งานนี้ไหมคะโอ้ผมขอให้คุณลูกหมูสังฆทานบ่อยๆเลยนะเน้นสังฆทานไว้อธิษฐานดูค่ะเอาอธิษฐานพ่อกุมภันก็ได้นะฮะก็ขอพรพ่อกุมภันให้คุณลูกหมูได้งานแล้วกันนะครับนะครับก็ขอพรให้ได้งานแล้วกันนะครับแล้วก็สังฆทานนะฮะอธิษฐานเอาหาเสด็จพ่อร้องห้าติดตัวไว้ด้วยก็ได้ค่ะนะครับลองดูนะฮะลองดูก็ขอพรให้ได้งานแล้วกันนะครับเอา SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆแล้วอย่างงานราชการที่เขาทำราชการอย่างนี้จะต้องแขวนอะไรดีคะอาจารย์ราชการส่วนใหญ่ก็แขวนพญาคุดก็ได้ค่ะนะฮะสมัยก่อนหลวงพ่อปานก็จะมีหลวงพ่อปานทรงคุดหลังสมัยหรือว่าเขาเรียกขี่คุดนะฮะหลวงพ่อปานขี่คุดนะฮะหรือเอาพญาคุดหลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่งมาแขวนไว้ก็ได้หรือพระสยามเทวาธิราชก็ได้พระสยามเทวาธิราชก็สมัยก่อนก็จะมีวัดป่ามะไฟแถวปราจีนบุรีประมาณปี2518
นะฮะเหรียญพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งเหรียญทองแดงเหรียญเงินหรือว่าเขาทำวัดไหนก็ถ้าไม่มีเหรียญแล้วก็ใจเรานึกถึงก็ได้อธิษฐานพระสยามเทวาธิราชนะฮะเสด็จพ่อเราห้าก็ได้ค่ะหรือว่าพญาครุฑก็ได้นะครับลองดูอ้าวขอให้ลูกหมูนะครับสอบได้แล้วกันเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะอาจารย์อ้อช่วยร้องกำลังใจหน่อยสิกำลังใจใช่ละอาจารย์เพื่อให้คุณลูกหมูนะครับสำเร็จนะฮะค่ะอ้าว02-942-3319นะฮะก็ร่วมพูดคุยได้ในรายการ SMS นะฮะ464-2828นะฮะพี่ต่อนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้ในการนะฮะท่านจัดให้นะครับแล้วก็ทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะดู YouTube ย้อนหลังก็ได้นะฮะ YouTube แล้วย้อนหลังเข้าไปที่ไหนดีฮะนะฮะ CH8 Thai TV ค่ะนะฮะหรือเข้ารายการอาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังก็ได้นะครับนะครับเข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8ได้ที่ Channel 8นะคะค่ะจะมีเรื่องราวดีๆของช่อง8ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับช่องทางการรับชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆสารคดีขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ข่าวที่ช่อง8เขาอัปเดตกันได้อย่างเต็มอิ่มทุก24ชั่วโมงเลยค่ะครับก็สำหรับเคล็ดลับนะฮะผมบอกแล้วนะฮะผมได้นิมิตมาสมเด็จองค์พระสมท่านบอกว่าให้เอาของสีแดงติดตัวไว้เพื่อนำโชคนำลาภให้ท่านนะครับจะได้ร่ำรวยจะเอาเป็นเสื้อผ้าลิปสติกหรือจะเอาเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์หรืออะไรก็ได้สีแดงอ่ะผ้าเช็ดหน้าสีแดงติดตัวไว้มีผู้หญิงหลายท่านแบบว่าสาวๆจะแบบทาเล็บสีแดงไว้ได้เลยใช่นะครับติดตัวไว้เป็นมงคลช่วงนี้แล้วใกล้จุดจีนแล้วด้วยนี่ใช่ค่ะนะฮะจุดจีนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชาวจีนเขาเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งมงคลใช่นะฮะแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านน่ะนะฮะที่ปีเนี้ยนะฮะก็ขอให้เป็นปีแห่งความสุขเลยทั้งปีเลยค่ะนะครับแล้วก็หมั่นดูแลพ่อแม่อันนี้เป็นหลักในชีวิตเลยที่หลวงพ่อหลวงปู่ผลเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยวัดเชิงหวายเนี่ยนะหรืออาจารย์ครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมด้วยนะฮะท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับท่านก็สอนว่าก็เหมือนกับให้ดูแลพ่อแม่ก่อนค่ะนะฮะการจะไปทำบุญอะไรเนี่ยนะฮะดูแลพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วก่อนใช่ค่ะนะครับถ้าพ่อแม่เรามีความสุขความสบายเนี่ยนะฮะค่ะชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเองค่ะนะครับแล้วก็การทำบุญทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าพระป่ากฐินอะไรเนี่ยพ่อแม่พี่น้องฮะหยอดไปด้วยค่ะหยอดจะ10 บาท5 บาท20 บาท100 บาทตามกำลังเพราะว่าเขาถือว่าหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าสังฆทานพระป่านี่ถือว่าสังฆทานนะค่ะนะฮะหรือว่าใส่บาตรโดยไม่เลือกองค์นู้นองค์นี้ถือว่าสังฆทานค่ะนะฮะสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันนี่เป็นคำพูดของหลวงพ่อฤาษีค่ะท่านบอกว่าสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องอยากร่ำรวยในชาติปัจจุบันก็สังฆทานบ่อยๆหรือใส่บาตรพระที่ไม่ต้องเลือกองค์อ่ะค่ะนะฮะองค์ไหนก็ได้นะที่เราไม่เลือกองไหนไม่เจาะจงนะฮะก็องค์ไหนมาก็ใส่เลยค่ะนะสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันนะครับทุกอย่างมีอานิสงส์หมดนะครับอานิสงส์แต่ละอย่างก็แตกต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันนะฮะท่านอยากจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บท่านก็ต้องไปหล่อพระพุทธรูปค่ะหรือสร้างพวกเจดีย์อานิสงส์เหมือนกันค่ะสร้างเจดีย์หรือหล่อพระอย่างเงี้ยท่านก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บวิหารทานอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะวิหารทานเช่นก่อสร้างวัดต่างๆเช่นเขาสร้างกระเบื้องหลังคาโบสถ์ปูนซีเมนต์ถมวัดอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำกุฏิต่างๆเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับวัดใช่ไหมคะหรือเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นหอสมุดอย่างเงี้ยเขาเรียกก่อสร้างต่างๆในวัดเขาเรียกวิหารทานวิหารทานทำให้พ่อแม่พี่น้องมีบ้านอยู่บ้านอยู่หลายๆหลังใหญ่ๆโตๆนะฮะนี่ก็คืออานิสงส์ของวิหารธาตุค่ะนะครับส่วนปล่อยปลาเนี่ยจะทำให้เราไม่ตายก่อนอายุขัยค่ะนะฮะท่านที่กลัวว่าเอ้ยเจ้ากรรมเก่ามันหลวงพ่อฤาษีบอกว่าบางทีเจ้ากรรมเก่าเข้ามาไวเขาเรียกอุปฆาตกรรมกะตายก่อนอายุขัยเพราะเหตุเราไม่ปล่อยปลาปล่อยปลาแล้วก็เลือกปลาใหญ่ๆหน่อยสิปลาช่อนเอาอันดับหนึ่งลองมาก็ปลาฉลามปลาฉลามใหญ่เกินไปพอปล่อยไปเนี่ยเขาจะแว้งกัดมาได้นะฮะทีนี้
ปลาต้องโกไหมคะเยอะดีโอ้ปลาต้องโกก็เล็กไปมันจะเข้าปากไปนะฮะเยอะนะปลาต้องโกอ่ะปล่อยปลาเขาเรียกว่าต่ออายุค่ะปล่อยนกเขาเรียกสันดอกเคาะค่ะปล่อยเต่าก็เกี่ยวกับหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าจะทำให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเดี๋ยวจะเลื่อนขั้นแล้วค่ะแล้วก็ต้องบินไปเอาโลออนฉีดไปนะฮะอ่ะนะฮะสำหรับทุกอย่างมันมีอานิสงส์ทั้งนั้นนะฮะแต่อานิสงส์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องดูแลพ่อแม่เป็นหลักพ่อแม่ที่อยู่เราก็เอาข้าวปลาอาหารไปให้หรือแบ่งเงินไปให้ท่านนะครับส่วนพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลเลยนะต้องระบุเลยนะค่ะระบุเลยนะครับและอย่างบางทีที่เขาจำไม่ได้ค่ะอาจารย์คะอย่างสมมติว่าเขาจะทำบุญให้คนคนนึงแล้วเขาจำไม่ได้อย่างเงี้ยบางคนมาในความฝันใช่ไหมคะบางคนมาในความฝันเราก็นึกถึงความรู้สึกที่เราฝันอยู่ให้ท่านผู้นั้นเนี่ยที่มาขอบุญเราค่ะนะครับบุญต่างๆนะฮะก็การภาวนาก็เป็นบุญง่ายๆค่ะเราสวดภาวนาอยู่กับบ้านก็ได้นะฮะบ้านก็เหมือนวัดค่ะนะฮะบุญมันสำเร็จได้ทุกที่แหละนะฮะนึกถึงบ้านเรานึกถึงขณะเวลาเราทำงานว่างๆแล้วก็ภาวนาไปนะครับนั่นแหละเขาเรียกบุญกรรมฐานค่ะและบุญกรรมฐานเป็นบุญที่ใหญ่มากบางทีเจ้ากรรมนายเวรสังฆทานให้เป็นร้อยถังก็ยังไม่เอาเลยเราบอกเลยว่าใช่ไหมอาจารย์ขอบุญกรรมฐานต้นๆค่ะที่เราในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติเนี่ยค่ะขอบุญกรรมฐานในอดีตชาติถึงบัดปัจจุบันชาติขอให้อุทิศให้กับท่านที่มารับบุญกุศลเนี่ยนะฮะโมทนาบุญทั้งหมดด้วยเถิดแค่นี้ก็จบแหละค่ะนะฮะอันนี้ง่ายบุญกรรมฐานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดด้วยโมทนาด้วยหรือว่าผู้ที่มาขอส่วนบุญโมทนาด้วยแค่นี้ก็จบแล้วค่ะอันนี้ทุกคนก็ทำได้เลยและบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าอันทำเดี๋ยวนี้คือทำในอดีตแล้วอะค่ะบางทีลืมกดน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยอุทิศได้ตลอดเวลาค่ะและบางท่านเนี่ยเข้าใจผิดนะว่าบุญธรรมของเราไม่ควรไปบอกบุญใครเดี๋ยวบุญมันจะหายไม่ใช่เลยบุญเรายิ่งบอกบุญคนอื่นให้โมทนาโมทนามันเหมือนเทียนต่อไฟไปเรื่อยๆค่ะเราทำบุญอะไรเนี่ยสมมติพ่อแม่เขาไม่ชอบทำบุญเราโทรไปบอกเขาว่าให้เขาโมทนาด้วยเขาได้ถึง 90% เลยนะนะฮะเนี่ยการบอกบุญพ่อแม่ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับค่ะเคล็ดไม่ลับค่ะเคล็ดลับครับเล็บอ้าวสอบถามเรื่องงานค่ะจะสมัครแอร์โฮสเตสภายในปีนี้จะได้งานไหมคะมีโอกาสได้เยอะเลยคนนี้ค่ะมีโอกาสได้เป็น 100% เลยนะค่ะนะฮะก็ 100% ก็พออาจารย์ให้ใส่เสด็จพ่อร.5ค่ะนะครับกับหลวงปู่ทวดไว้คุณปิงหลวงปู่ทวดกับเสด็จพ่อละห้าทำบุญใส่บาตรให้ท่านบ่อยๆนะฮะจะมีโชคนะครับจะร่ำรวยจะสำเร็จด้วยนะครับก็ขอพรให้คุณปิงเป็นแอร์โฮสเตสสำเร็จนะครับค่ะนะครับอ่ะนะฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องทำบุญใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องที่อ้อได้พูดถึงช่วงต้นรายการนะคะเบรกแรกค่ะช่วงท้ายดีกว่าที่หลวงพ่อฤาษีท่านบอกไว้ว่าให้อโหสิกรรมค่ะให้อโหสิกรรมมันจะเป็นอภัยเป็นการให้อภัยคนอื่นนะคะมันก็จะเกิดบุญกับตัวท่านเองนะคะแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่มีทุกข์นะคะแล้วก็แถมยังจะทำให้บุญหรือว่ากรรมเนี่ยคือแยกกันไปค่ะจะทำให้เราไม่เป็นทุกข์ด้วยนะคะค่ะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะเพื่อจะได้ไม่มีการจองเวรซึ่งกันและกันค่ะเขาก็เรียกอภัยทานค่ะอภัยทานทำให้เราอารมณ์เย็นค่ะคือเราไม่ทุกข์คือบางทีเราเครียดโกรธโกรธโกรธเขาเรียกโกรธโกรธคือโง่โมโหคือบ้าค่ะนะฮะในความทุกข์ที่เราทุกข์เนี่ยบางทีเราวางเฉยดีกว่านะวางเฉยดีกว่าเมื่อวางเฉยแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทุกข์ค่ะเอาหูทุ่นลมไปเลยค่ะนะฮะคือคนเราเนี่ยในโลกเนี้ยแล้วอาจารย์รู้เหรอคะว่าลมไปทางไหนลมไปทางไหนก็ช่างมันไม่ได้สนใจเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าคนเราเนี่ยนะผมจะบอกให้พระพุทธเจ้าท่านยังโดนนินทาเลยค่ะคนเราเกิดมานี่โดนนินทาทุกคนใช่ค่ะมันเป็นโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาค่ะ
นะมีสุขมีทุกข์ค่ะมันเป็นธรรมดาของโลกนี้ค่ะทุกคนจะไม่ให้ใครนินทาเป็นไปไม่ได้อาจารย์เอก็ต้องมีคนนินทาเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นคนนินทาเราในเมื่อเราทำดีสักอย่างค่ะนะฮะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีพ่อแม่ทุกคนผมก็เชื่อว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำความดีทั้งนั้นค่ะอย่าไปจิตตกใครนินทาแล้วก็หูทนลมไปดิค่ะนะฮะเพราะเราก็ไม่ได้ไปสนใจถ้าเราไม่รับเขาก็เรามีจงเมตตากับหลวงพ่อฤาษีท่านสอนให้เมตตากับทุกคนอ่ะค่ะเมตตาทุกหลักใหญ่เลยหลวงปู่ผลเนี่ยท่านสอนผมนะวัดสงหวายเนี่ยให้เมตตาอย่าไปเบียดเบียนกันค่ะท่านสอนอย่างเงี้ยเสมอให้เมตตาอย่าไปเบียดเบียนกันเราจงเมตตาไปทุกทิศเลยค่ะนะฮะแล้วก็ดูอันไหนที่เป็นศัตรูหนักๆเราก็หลบต้องเลี่ยงค่ะนะฮะไม่ใช่ไปเขาจะเอามีดมาฟันหัวเราไปเมตตา ไปใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาก็ฟันหัวแบะดิก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางด้วยนะฮะต้องดูทางหนีทีไล่ด้วยต้องขีดช้างจับตะกั่วแตนด้วยนะคะอยากจะทราบเรื่องลูกเทพครับมีจริงหรือเปล่าหรืออุปทานหมู่คืออย่างนี้ตุ๊กตาลูกเทพนะฮะเข้ามาจากประเทศจีนใช่ไหมฮะเขาเป็นการนำเข้าแค่ตัวตุ๊กตาเป็นนำเข้ามานะฮะทีนี้มันอยู่ที่คนปลุกเสกค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านปลุกเสกบรรจุพลังเข้าไปค่ะนะฮะบางท่านก็ปลุกเสกทางด้านดีค่ะบางท่านก็ปลุกเสกเป็นพวกวิญญาณค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการปลุกเสกมีจริงไหมค่ะเป็นความเชื่อส่วนตัวผมเชื่อว่าการปลุกเสกมีจริงค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าตุ๊กตาลูกเทพแต่ละองค์เนี่ยเขาครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าพระหรือคารวะเขาปลุกเสกด้านไหนค่ะเขาปลุกเสกมาทางด้านไหนให้คุณหรือให้โทษค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความเชื่อค่ะนะฮะซึ่งผมบอกว่าผมถามผมว่าลูกเทพก็ลูกเทพก็คือกุมารนี่ใช่ไหมฮะเขาก็ปลุกเสกเป็นกุมารทองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะค่ะมันก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะปลุกเสกไงถามว่ามีจริงไหมมันอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์คนนั้นเขาอธิษฐานจิตหรือว่าอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไหนในตุ๊กตาค่ะถูกต้องไหมในตุ๊กตาใช่ไหมคะโดยส่วนตัวผมไม่มีตุ๊กตาลูกเทพค่ะผมจะปลุกเสกแต่กุมารทองเนี่ยฮะอันนี้คือลูกดำขำผมก็จะปลุกเสกกุมารทองนางกวักค่ะแล้วก็ลักยมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมมีหุ่นพยนต์นะอาจารย์หุ่นพยนต์ก็มีอันเนี้ยขอบารมีเบื้องบนท่านลงมาค่ะนะครับก็เป็นความเชื่อนะฮะอันนี้ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์มันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละท่านของแต่ละท่านนะฮะบางคนท่านก็ท่านรักของท่านใช่หรือว่าอะไรของท่านเนี่ยนะฮะคือความเชื่อของคนอ่ะค่ะใช่ค่ะความเชื่อเราเคารพความเชื่อของทุกท่านเลยค่ะนะฮะท่านจะเชื่อทางด้านไหนก็ถ้าไม่เดือดร้อนใครก็ให้มีความสุขกันทุกคนค่ะใช่นะฮะแต่ก็ให้ระวังเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีข่าวหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาลูกเทพนะคะระวังอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไประวังเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยมันเป็นความเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านนะมันเป็นความเชื่อแต่เขาถามว่าลูกเทพมีจริงไหมผมก็บอกว่ามันอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านปลุกเสกนะค่ะว่าท่านปลุกเสกมาดังด้านไหนทางด้านดีหรือไม่ดีแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านความเชื่อของท่านใช่ค่ะเชื่อบอกแล้วเชื่อไม่ผิดกฎหมายถ้าเชื่อแล้วผิดกฎหมายนี่ท่านโดนจับแน่นอนค่ะเพราะบ้านเมืองต้องอยู่ในกฎหมายค่ะใช่ใช่ไหมฮะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะค่ะก็วันนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วฮะพี่ทีมงานนะฮะเดี๋ยวก็กี่นาทีก็ไม่รู้นะ1นาทีค่ะอ๋อนาทีเดียวค่ะนะงั้นผมขออนุญาตเลยนะฮะขออนุญาตนะฮะขอพ่อแม่พี่น้องนะฮะนึกถึงพ่อกุมภันนะฮะนะฮะลองดูนะครับอยากจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเปล่าท่านต้องลองดูลองอธิษฐานพ่อกุมภันดูนะฮะขอทางการเงินการงานนะฮะหรือว่าทุกทางนะฮะสำเร็จแล้วท่านก็ไปใส่บาตรถวายท่านบ้างนะครับนะฮะก็เพื่อท่านก็เป็นเทพในตำนานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะก็ขอพรให้พ่อกุมภันนะฮะ
สมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกท่านเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านเลยที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือเบื้องบนทุกองค์เลยให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยมีความสุขความเจริญหมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดไปนะครับวันนี้ผมจันเอตาทิพย์จันออตาทิพย์ลูกนำขำตาทิพย์กลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโต